ไม่น่าไม่น่าถึงกับแพ้ครับเพราะว่าเราต้นๆเราเดินเปิดเกมด้วยแล้วก็เข้าเอาอาวุธได้เข้าเป้าหลายอย่างนะครับแต่ว่ามาพลาดนิดนึงมาพลาดโดนไม่รู้จมูกจะพ้นหรือเปล่าครับเลือดที่จมูกไหลตลอดเลยเสียกังวลไหมครับพี่เบนตอนที่น้องเลือดไหลตอนแรกก็กังวลเรื่องระบบหายใจครับแต่ว่าน้องบอกไม่เป็นไรครับแต่ว่าวันนี้ผมก็ยังติอยู่ว่าการออกอาวุธนี่ไม่เน้นเท่าไหร่สเปรย์สปะเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวลูกนี้เราต้องกลับไปแก้ไขแล้วก็ต้องให้เน้นกว่านี้แล้วก็ยืนระยะต้องให้นิ่งกว่านี้ต่อยออกอาวุธดีแต่ว่าไม่มีหลักมวยยืนสเปรย์สปะอย่างนี้ใช้ไม่ได้ต้องแก้ไขในมุมของพี่เบนคิดว่ามีโอกาสรีแมตช์กันไหมครับคู่นี้ก็มีโอกาสครับเพราะว่าต่อยได้สนุกสูสีนะฮะแต่ว่าผมก็มั่นใจว่าถ้าต่อยกันใหม่ก็ผมก็ต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้แล้วก็ต้องปรับหลายอย่างเรื่องความประมาทเรื่องอะไรที่เขาทำให้เขาโดนสอกนะครับครับเป็นไงก็ต้องแล้วแต่โปรโมเตอร์ดีกว่าครับนะครับก็ดีใจครับครับครับขอบคุณพี่เบนครับอ่ะครับน้องบ้างไปไงบ้างครับตั้งแต่ยก2หรือยก3นะยกแรกเลยมั้งครับยกแรกเลยครับผมตกใจไหมตอนเลือดไหลไม่เลยระบบหายใจไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่ครับนิดหน่อยเราเห็นเลือดเราไหมเห็นครับเห็นแล้วเห็นเลือดเราที่ไปอยู่กับคู่ต่อสู้ไหมครับผมเป็นไงรู้สึกตกใจว่าทำไมมันเยอะแยะขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ชอบก็มีบ้างเหมือนกันนะแล้วรู้สึกไงกังวลป่ะไม่กังวลไม่กังวลเกมยกไหนที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมั่นใจแล้วว่าวันนี้เป็นของเราแน่เปิดเกมยก3ยก4ครับเปิดเริ่มออกแข้งได้ครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยเพราะว่าไม่ค่อยถนัดเดินเลยเดินอาจจะเตะไม่ค่อยหลักดีเท่าไหร่ปกติจะตั้งรับมากกว่าครับวันนี้พอมาเปิดเกมเดินก็เลยไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ 100% อย่างที่ต้องการเนาะพูดถึงน้ำหนัก139ปอนด์นี่น้ำหนักดีที่สุดอย่างครับน้องก็นี่แหละดีสุดครับดีสุดเลยนะครับลดประมาณ5โลได้ดูจากฟอร์มวันนี้แล้วก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเปิดเกมเองด้วยมีอะไรจะพูดกับแฟนคลับ FC ที่เชียร์แล้วก็ให้กำลังใจเราเนาะต้องวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนครับที่เป็นกำลังใจผมแล้วก็จะนำไปพัฒนาและแก้ไขให้ดีกว่านี้ครับครับผมยินดีกับตรงสยามเรายินดีกับพี่เบนด้วยครับผมมาเลยครับทีมงานเกียรติทรงที่ครับวันนี้เป็นไงตอนที่เปิดจมูกแล้วเลือดไหลตอนนั้นรู้สึกไงบ้างก็มั่นใจสู้ได้ตอนที่ออกมาผ่อนเกมแล้วในช่วงปลายยกสุดท้ายเนี่ยเรามั่นใจเลยใช่ไหมครับมั่นใจครับเกมประชดโดยรวม5ยกที่เรามองว่าจุดสำคัญจังหวะสำคัญที่ทำให้เรามั่นใจนี่อยู่ช่วงไหนครับน้องก็มีช่วงมิติขวาเข้าด้วยครับสองจังหวะดักจังหวะ2ของเราเนาะคิดว่าทำให้ดีเนี่ยหมดไหมวันนี้หมดไหมครับก็ไม่หมดครับฝั่งของธงสยามเป็นไงบ้างครับปะทะของเขา5ยกแล้วเป็นไงบ้างความแข็งแกร่งแล้วก็จังหวะการออกของเขาครับก็น้องเขาก็แช่งเร็วเหมือนกันครับก็ดูกันเต็มที่แล้วครับผลแพ้ชนะก็เป็นเกียรติลาครับแบบเนี้ยไม่ต้องถามก็รู้ว่าคาใจอยากจะแก้มืออยากจะรีแมตช์อีกสักครั้งไหมน้องครับก็แล้วแต่นะเพราะว่ามันสามารถเจอกันได้เลยนะเพราะว่าโชว์กันแบบนี้สนุกมากเบียดมากฝากอะไรถึงโปรโมเตอร์เสียโบ๊ทสักหน่อยไหมครับก็ไม่ได้พูดอะไรครับผมทำเต็มที่ครับโอเคงั้นพูดอะไรกับแฟนมวยนิดนึงครับน้องวันนี้เชียร์เราเยอะเลยครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยครับก็สู้ครับสู้ต่อครับต่อลูกครับเป็นกำลังใจให้ครับน้องสู้ต่อไปครับผมครับ